สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธัญมาครับค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนถึงภาพสังคมผู้สูงอายุปี2023เนี่ยเนาะตัวเลขมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างล่ะคะสังคมผู้สูงอายุไทยคือความจริงโลกเรานี่นะฮะมันเป็นโลกที่มีประชากรแบบขายเกินนะครับค่ะเพราะว่าบางชาติก็ประชากรเกินบางชาติก็ประชากรเริ่มขาดนะฮะค่ะครับความจริงแล้วเนี่ยอัตราเกิดของโลกเนี่ยมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปจากในช่วงที่ผ่านมานะฮะโลกเนี่ยมีประชากรครบ 8,000 ล้านคนเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เดือน2เดือนที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายนนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่โลกมีประชากรครบ 8,000 ล้านคนนะฮะแล้วก็ในช่วง10ปีที่ก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 1,000 ล้านคนนะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับจาก 7,000 ล้านขึ้นมาเป็น 8,000 ล้านนะครับนะต่อปีนึงก็เพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยล้านคนนะครับนะครับแต่ว่าที่ไปเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มแถวประเทศที่ยากจนประเทศที่ด้อยพัฒนานะฮะส่วนประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับข้อปรากฏว่าก็มีประชากรที่นอกจากคงที่แล้วหลายชาติดีก็ลดลงชาติที่ตกใจมากในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยมากในขณะนี้ก็คือญี่ปุ่นนะครับเพราะญี่ปุ่นในช่วงร่วม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเนี่ยแต่ก็หายไปติดลบไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ล้านคนครับนะประชากรญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเคยมี128ล้านคนเศษตอนนี้ก็เหลือ124ล้านคนเศษนะฮะและที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือว่าอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยขนาดเนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก49ปีนะ49ปีเป็นยังไงหมายถึงอายุกลางๆเนี่ยนะฮะหมายถึงเอาคนทั้งประเทศมาเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็มีอายุถึง49ปีฉะนั้นคน45ปีคงใช้เป็นแรงงานต่างๆได้ยากลำบากนะฮะอีกประเทศหนึ่งที่มีอายุเฉลี่ยสูงก็คือเกาหลีใต้ 43.9 ปีก็คือปีกลมๆก็คือ44ปีนะฮะแต่ว่าประเทศอื่นๆอย่างอินเดียซึ่งมีประชากรเกินนะครับปากีสถานนะครับฟิลิปปินส์นี่นะฮะปรากฏว่าคนอินเดียเนี่ยนะครับอายุเฉลี่ยเพียงแค่27ปีเศษเองนะฮะนะครับหมายถึงอายุกลางๆของประชากรนะฮะปากีสถานนี่โหยิ่งเด็กใหญ่เลยนะครับ20ประมาณ20ปีเล็กน้อยนะฮะไม่ถึง21ปีด้วยซ้ำไปส่วนฟิลิปปินส์ก็ใกล้ๆ25ปีนะครับคุณธัญมัยลองเดาแล้วของไทยเราประมาณเท่ากี่ปีครับไม่เอาสัก30ต้นๆละกันเฉลี่ยนะฮะได้ไหมประมาณ39ปีเข้าไปแล้วครับโอ้โห40เลยก็ได้งั้นนะครับคือคนไทยขนาดนี้ก็คือเรียกว่ามันท่านจะเลยวัยกลางคนแล้วแหละนะฮะใช่ไทยกับจีนเนี่ยเรียกว่าสูสีไล่เรียกกันเลยห่างกันนิดเดียวจีนอ่อนกันหน่อยนึงนะคือใกล้ๆ40ปีนะจะได้จำง่ายๆนะครับนะเราก็จะเห็นเลยว่านะครับจะมีประชากรกลุ่มประเทศกลุ่มหนึ่งที่มีประชากรเนี่ยนะครับนอกจากประชากรรวมเยอะแล้วนี่นะครับก็ยังมีประชากรที่อ่อนเยาว์ด้วยแต่ก็มีปัญหามากมายนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งประเทศที่แก่ตัวลงอย่างมากนะครับก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะอย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะนายกตีฟูมิโอคิชิดะเพิ่งออกมาให้ข่าวในหลายวันที่ผ่านมานะครับนะอย่างต่อเนื่องเลยว่าญี่ปุ่นขนาดเนี้ยมันเป็นประเทศที่นะครับเกิดโซเชียลดิสฟังก์ชันนะก็คือสังคมไม่ทำงานนะและขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องรณรงค์ความเป็นอะไรครับchildren first economy and society นะคือต่อไปเนี้ยการเร่งเพิ่มประชากรเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนเป็นปัจจัยเร่งด่วนอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยนะฮะเพื่อรักษาการทำงานของระบบสังคมในญี่ปุ่นเอาไว้นี่นะฮะระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเอาไว้นะครับพอยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประชากรก็มีแต่ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะลดไปเป็น40ล้านคนในเวลาอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้นะจาก124ล้านคนต่อไปอาจจะเหลือไปถึง100ล้านคนนะฮะในเวลาผมว่า23ปีข้างหน้านี้นะครับนะส่วนประเทศอื่นที่ยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องอย่างอินเดียนี่นะครับนะปีนี้ก็จะมีประชากรแซงหน้าจีนขึ้นมาอย่างค่อนข้างแน่นอนนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีประชากร 1,426 ล้านคนอินเดียก็มี 1,417 ล้านคนห่างกันแค่9ล้านคนเองนะฮะฉะนั้นปีนี้อินเดียแซงหน้าค่อนข้างแน่นอนนะครับนะฮะแต่ว่าอินเดียเนี่ยโอ้โหนะฮะรายได้ก็ยังต่ำมากนะครับแล้วก็มีรัฐที่ยากจนมากๆเช่นอุตตรประเทศเนี่ยมีประชากร200กว่าล้านคนรัฐเดียวนะฮะแล้วก็ยากจนอย่างสุดๆเลย
ประชาชนก็จำเป็นจะต้องออกมาทำงานนอกรัฐกันนี่นะฮะเป็นแรงงานย้ายถิ่นเนี่ยนะอย่างมากมายนะฮะจนกระทั่งนะครับมุขมนตรีของรัฐเนี่ยถึงขนาดจะมีกำลังร่างกฎหมายจะมีนโยบายไม่ให้คู่สมรสแต่ละคู่เนี่ยมีลูกเกิน2คนนะไอ้เนี่ยจะเรียนแบบตามอย่างจีนเลยนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยเริ่ม30 ปีที่แล้วก็เข้มงวดกว่าคือมีลูกได้แค่คนเดียวเพิ่งมาผ่อนปรนกันในช่วงใกล้ๆนี่นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจีนก็มีประชากรเริ่มติดลบหรือว่าเริ่มลดลงเล็กน้อยเนี่ยในปี2021นะครับก็เริ่มเลยเห็นแล้วนะครับว่าประเทศจำนวนมากเนี่ยก็จะมีแนวโน้มคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นประเทศยุโรปหลายๆชาติเช่นกันนะฮะนะครับประเทศไทยเราเข้าข่ายกลุ่มไหนครับก็คือเข้าข่ายกลุ่มที่จะเป็นเลยครับเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้เลยไม่ช้าไม่นานเนี่ยนะฮะคือถ้าเผื่อว่าประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีสัดส่วนตั้งแต่20ปีขึ้นไปอายุ 20% ขึ้นไปนะฮะถือว่าคุณเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้คือสังคมผู้สูงอายุที่อาวุโสมากๆแล้วนะครับนะฮะไม่ใช่แค่เอจิ้งโซไซตี้นะครับนะฮะของเราเนี่ยผมว่าขนาดนี้ก็ประมาณสักว่าประมาณสัก 18% นะฮะบวกลบดีนะฮะนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับนะครับฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราจะเตรียมการยังไงนะครับที่จะนำไปสู่การรองรับกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่นะฮะก็คือการลดลงประชากรอีกไม่ใช่ไม่นานนี่ผมคิดว่าประชากรก็จะเริ่มติดลบเหมือนกันนะฮะเหมือนกับหลายๆชาติที่นำหน้าไปก่อนแล้วในขณะนี้นะครับนะฮะครับเราจะทำยังไงดีนะครับนะฮะสิจะบอกว่ารัฐต้องช่วยรัฐต้องเลี้ยงคนแก่ไม่ไหวมั้งเพราะรัฐก็ต้องพึ่งภาษีประชาชนนะคะใช่ไหมคำถามอยู่ว่ารัฐจะทำหน้าที่เป็นกรงประชาสุขอย่างเดียวอย่างเดียวได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเราจะไปสังเคราะห์คนถึง 20% อัพของประเทศแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆด้วยนะฮะจะรับได้ไหมนะครับถ้าเราเป็นอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วมากๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็คงไม่ค่อยเป็นห่วงมากนักนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศรวยก่อนแก่นะครับรวยอย่างแก่ก็คือประชาชนเนี่ยก็มีรายได้สูงนะฮะมีการเก็บหอมรอมริบเยอะเลยนะกล่าวได้เลยทุกวันนี้เงินส่วนใหญ่ที่เป็นสินทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะฮะนะ เงินที่ไปลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนไปเล่นหุ้นก็ดีนะครับเงินที่มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะฮะที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้ได้อย่างคล่องตัวนะครับทำให้รัฐบาลเองนะครับสามารถใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำเตี้ยเรี่ยดินดอกเบี้ยติดลบได้ซ้ำไปนะฮะนะครับหรือแม้แต่ดอกเบี้ยพันธบัตร 0% เหล่านี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนโยบายเลยนะฮะอันนี้รู้แล้วแต่มาจากเงินของคนสูงอายุทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุ65ปีขึ้นไปขนาดนี้มีสัดส่วนนะครับ 29% ของประเทศครับนะพูดง่ายๆว่าเดินมา3คนเนี่ยนะครับเกือบ1คนเนี่ยอายุ65ปีแล้วนะฮะนะครับเขาไม่ได้ใช้60ปีเหมือนของเราด้วยซ้ำไปนะฮะเขายกระดับขึ้นไปเป็น65ปีนะครับถึงจะเรียกว่าเป็นเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยนะฮะสูงอายุใช่ไหมครับแต่คน65ปีของเขาก็จะใช้ชีวิตต่อไปอีก 3-40 ปีอาจารย์เพราะเขาใช่ใช่ครับใช่ครับคนญี่ปุ่นอายุเฉลี่ยมากใช่ไหมฮะก็3-40 ปีนี้ก็คือกี่ปีครับรัฐก็ต้องที่เรามีข้อมูลอยู่นี่นะฮะประมาณนั้นกี่ปีน่าจะเป็นชาติหนึ่งที่อายุเฉลี่ยสูงเป็นอายุสูงที่สุดในโลกนะฮะนะครับก็ผู้หญิงนี่87ปีนะผู้ชายนี่ประมาณสัก82ปีเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณสัก84ปี83 84ปีนะฮะนะครับเป็นชาติหนึ่งที่มีอายุเฉลี่ยเนี่ยที่สูงที่สุดในโลกนะฮะแล้วขณะเดียวกันอายุกลางก็สูงที่สุดน่าจะสูงที่สุดในโลกด้วยก็คือเกือบ50ปีนะครับครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็บอกทั้งคนญี่ปุ่นทุกวันเนี่ยถ้าเขารวยก่อนแก่เนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายความว่าเขาสามารถใช้เงินทำงานแทนกล้ามเนื้อได้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะถ้าคนแก่ก่อนรวยเนี่ยชาติไหนก็ตามที่แก่กว่ารวยเนี่ยนะครับนะครับคนแก่ก็อาจจะต้องใช้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปถ้าเผื่อลูกหลานเองเนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่จะเลี้ยงดูบุปการีได้นะฮะซึ่งจำนวนมากก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับนะฮะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงสามารถที่จะทำให้ความสำเร็จทางการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะที่ทำให้มีเงินออมเหลือเยอะๆนะครับทั้งในระดับประเทศและในระดับครัวเรือนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะนะครับถ้าทำได้แล้วเนี่ยก็คงจะทำให้
ปัญหาต่างๆเนี่ยก็คงจะลดทอนลงไปนะครับถึงแม้ว่าประชากรจะลดลงก็ตามนี่นะฮะแต่ว่าเรื่องที่สองเนี่ยอันนี้สำคัญกว่าครับนะก็คือว่าเราต้องตามไอ้การพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันนะว่าเมื่อพัฒนาเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนี้แล้วนี่นะครับมันจะมีผลยังไงต่อไอ้กระทบต่อไอ้แนวโน้มของประชากรนะที่อาจจะมีคนสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ยี่สามสี่เรื่องที่เราจะต้องตามให้ทันนี่นะครับเรื่องแรกเลยก็คืออินโฟเมชันเทคโนโลยีนะเพราะอะไรครับเพราะอินโฟเมชันเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะเช่นระบบ 5G 6G นี่นะครับระบบ AI ระบบอินเทอร์เน็ตออฟซิงอะไรทั้งหลายเนี่ยมันล้นแล้วแต่มีวัยเข้ามาทดแทนแรงงานที่ไร้ฝีมือเนี่ยได้มากนะแม้แต่แรงงานมีฝีมือเองบางส่วนก็อาจจะถูกทดแทนด้วยนะครับนะอย่างตอนนี้นะครับAI มันก็เริ่มแต่งนิยายได้ใช่ไหมฮะเริ่มเพนติ้งวาดภาพต่างๆได้นะครับถึงแม้จะมีความสามารถไม่เท่าคนนี่นะฮะแต่ละวันมันก็จะเก่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าแรงงานมีฝีมือมีจำนวนมากในประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะเป็นไงครับแรงงานบุคลากรเหล่านี้ก็จะเป็นกลายเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไงฮะจะเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแรงงานไร้ฝีมือเยอะๆนะครับแรงงานที่ใครๆก็ทำได้นี่นะฮะนะฮะโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะนะครับมันจะมีมากเป็นพิเศษเลยนะครับนะฮะสำหรับยิ่งอย่าไว้แต่ไอ้ 5G เลยต่อไป 6G มานี่นะครับนะฮะก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วยังมีอะไรครับยังมีไอ้ควอนตัมเทคโนโลยีโอ้โหผมว่าอีกไม่เกิน10 ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมากมายเลยนะฮะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้นแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่ไปแทนที่แรงงานทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราผลิตคนที่สามารถเป็นนายของเทคโนโลยีเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีเราก็จะได้รับประโยชน์นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีแต่คนที่เป็นเหยื่อของเทคโนโลยีนะครับเหมือนประเทศด้อยพัฒนาจำนวนมากนี่นะครับที่เต็มไปด้วยแรงงานที่ไร้ฝีมือเต็มไปด้วยความยากจนไม่สามารถที่จะให้การศึกษาให้การอบรมคนของเขาได้อย่างจริงจังนี่นะฮะไอ้นี่แหละครับปัญหาจะตามมาเยอะแยะมากมายนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีความสำคัญมากก็คืออะไรครับคือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคโนโลยีครับนะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะมีข่าวคราวเรื่องการพัฒนาทางด้านไบโอเทคโนโลยีเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะมีผลอย่างมากในต่อไอ้การบริหารจัดการเรื่องประชากรนะครับอย่างไม่กี่วันก่อนเนี่ยเราก็ได้ข่าวคราวนะครับที่ส่งกันใน LINE ใน Facebook ต่างๆนี่นะครับเป็นอย่างกว้างขวางเลยนะฮะก็คือเลยครับก็คือการพูดถึงผลงานของโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งชื่อโปรเฟสเซอร์เดวิดสินแคร์นะฮะซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านพันธุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับซึ่งมีความเก่งมากนะครับในการเนี่ยครับในการทำเรื่อง anti aging นะหรือว่าการต่อสู้กับไอ้สภาวะของการสูงวัยนี่นะฮะนะครับจนกระทั่งมีการกล่าวว่าเขาบอกว่าไอ้ความชราเนี่ยเป็นกระบวนการที่สามารถย้อนกลับได้นะเหมือนเปิดฟังไอ้สกอตเทปไอ้เทปหรือว่าซีดีเลยนะฮะนะคุณสามารถที่จะย้อนกลับได้นะฮะนะครับแล้วผมเชื่อท่านเนี่ยผมเองก็รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะนะครับพอมีโอกาสได้คุยกับท่านแล้วได้รับประโยชน์อย่างมากเลยเมื่อหลายปีก่อนนะฮะแต่โปรเฟสเซอร์ท่านเนี่ยนะฮะก็ให้เกียรติมาบรรยายที่สถาบันการจัดการบรรยายที่วัดนะฮะที่ผมร่วมบริหารอยู่นะฮะนะครับท่านก็มาบรรยายว่าด้วยผลงานของท่านว่าท่านทำเรื่องอะไรบ้างนะครับโอ้โหนะเลคเชอร์ของท่านชั่วโมงกว่าๆเนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงไอ้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาเพิ่งจะเอามาเผยแพร่แล้วก็เพิ่งจะตีพิมพ์นะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไปค้นคว้านะครับวิธีการหาสารต่างๆที่จะช่วยยืดอายุของคนได้นี่นะฮะวิธีการอันหนึ่งก็คืออะไรครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาไปพยายามไปหาพืชต่างๆทั่วโลกเลยนะฮะว่าไอ้พืชที่มันเวลาที่มันใกล้ที่จะตายหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองจะตายนี่นะฮะโดยอย่างเช่นพืชในฤดูแล้งเนี่ยซึ่งมันไม่มีน้ำใช่ไหมครับพืชเหล่านี้ก็จะผลัดใบนะฮะจะออกผลต่างๆนะครับคุณธัญใบสังเกตเห็นไหมว่าต้นไม้ต่างๆเนี่ยจะให้ผลมากๆเนี่ยก็คือช่วงฤดูในฤดูร้อนนี่แหละนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยมะม่วงก็ดีแล้วก็ดีมันจะออกผลมากๆก็เดือนเมษาพฤษภาคมนี่แหละก็เพราะอะไรเพราะมันผ่านฤดูก่อนหน้านั้นที่เป็นฤดูแล้งมาอย่างยาวนานหลายเดือนจนกระทั่งตัวเองรู้สึกว่าจะอยู่ไม่รอดเนี่ยครับมันก็เลยต้องสืบเผ่าพันธุ์โดยการมีผลมีต่างๆเนี่ยเพื่อจะได้ให้ตัวเองเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้ใช่ไหมฮะนะฮะก็บอกเนี่ย
โปรเฟสเซอร์ท่านเนี่ยท่านก็ไปเอาสารต่างๆของไอ้พืชต่างๆที่คิดว่าตัวเองกำลังจะตายหรือว่ากำลังจะย่างระบาดที่มันหลั่งออกมานี่นะฮะมาสกัดเป็นสารเพื่อเอามาทำเป็นยาเป็นแคปซูลครับนะแล้วก็มากินนี่นะโอ้โหเขาบอกได้ผลดีมากเลยนะฮะนะครับระหว่างที่ท่านบรรยายเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ทานข้าวกันนะฮะโดยที่ผมก็ไปร่วมโต๊ะด้วยทานด้วยนะครับฐานะที่เราเป็นผู้เป็นเขาเป็นแขกของเรานะฮะที่เราเชิญเขามาบรรยายนี่นะฮะเขาก็ควักเอาแคปซูลหนึ่งเอามาให้ผมดูเขาบอกเนี่ยอาจารย์เขาเรียกผมว่าด็อกเตอร์นะฮะบอกเนี่ยแคปซูลที่มาให้ดูเนี่ยมันหาค่าไม่ได้เลยครับเพราะตอนเนี้ยกำลังรอ อย.ของอเมริกาอนุมัติอยู่ก็บอกโอ้โหมันจะมีประสิทธิภาพสูงมากเลยแต่ตอนเนี้ยท่านถึงขนาดไปค้นหาทางที่จะค้นพวกขบวนการย้อนกลับของความชราครับนะฮะให้กลับไปตีวัยหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งโดยทดลองกับหนูนะฮะซึ่งได้ผลดีมากเลยนะฮะก็บอกเอาหนูที่ตาบอดแก่ชรามากๆนะครับแล้วก็หาทางที่จะทำให้กลับมาแข็งแรงนะแล้วก็ตาเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างจะสำเร็จนะฮะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันหมายถึงอะไรครับมันเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่ในวันนี้อย่างไรก็แสดงให้เห็นว่าไอ้เทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มันพัฒนาไปเรื่อยๆฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะครับถึงแม้คนที่สูงอายุมากแล้วก็ตามที่อายุเกิน60ปีแล้วก็ตามเนี่ยเขาอาจจะยืดอายุในการทำงานหรือว่ากลับไปมีวัยกระฉับกระเฉงเหมือนวัยในช่วงก่อนถึง60ปีเนี่ยได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กำลังมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างมากมายฉะนั้นเห็นไหมครับว่านี่คืออีกวิธีการหนึ่งครับที่เราจะต้องรู้เท่าทันและก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ถ้ามันพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อการบริหารจัดการเรื่องประชากรของเราซึ่งทำท่าจะแก่ตัวทำท่าที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอจิ้งโซไซตี้เข้าไปมากเข้าไปทุกทีนี่นะฮะกับแต่นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งแหละที่ผมว่าจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่เราจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับกับการเป็นสังคมของผู้สูงอายุนะครับค่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึง2อันแล้วเนาะ IT ไบโอนะคะประมาณนี้นะอาจารย์แล้วมีเรื่องอื่นตอนแรกอาจารย์พูดถึงเรื่องที่3เลยครับโมเดลทางธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงเลยครับอันนี้สำคัญมากนะฮะนะคือในไหนแต่ไรมาเนี่ยเรามักจะเวลาอุตสาหกรรมทางการผลิตเนี่ยมักทำการผลิตแบบเหมาโหลถูกกว่านะครับก็คือผลิตเยอะๆเข้าไว้นะครับนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเยอะๆได้สิ่งที่ภาษาวิชาการเขาเรียกว่าได้ economy of scale นะครับนะครับผลิตแบบประหยัดขนาดนี่นะฮะแต่ผมว่าต่อไปเนี่ยโมเดลนี้อาจจะใช้ไม่ได้ดีเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าอะไรครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคำว่า customization การผลิตเฉพาะตัวบุคคลการผลิตเฉพาะออเดอร์ต่างๆนะฮะที่คนออเดอร์มาตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าเดี๋ยวแทนที่เราจะไปซื้อตามร้านตามห้างที่เป็นสินค้าแมสเนี่ยนะฮะติดทีเยอะๆนะครับนะครับต่อไปนี้อาจจะมีการใช้ระบบไอ้เรื่องของไอ้เรื่อง VR นะครับเรื่องของ Metaverse ในทั้งหลายเนี่ยนะฮะวัดตัวแบบออนไลน์แล้วก็สั่งสัตว์ไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นต่อไปนี้ไอ้คำว่า Economy of Speed นะฮะครับหรือว่าความรวดเร็วนะการบริหารเวลาเนี่ยจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นหรือว่า Economy of Scope ก็คือการทำการบริหารจัดการเรื่องเครือข่ายสโคปไปว่าเป็นเรื่องของ Networking Management นี่นะฮะจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเมื่อสเกลมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วเนี่ยนะฮะการเน้นการใช้แรงงานเยอะๆเพื่อผลิตให้เพื่อมันจะได้ประหยัดขนาดเนี่ยมันก็จะลดความสำคัญลงนะมันจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นพวกไอ้ระบบ 3D Printing นะฮะมาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมประเทศพัฒนาแล้วนะฮะที่มีค่าแรงแพงมากๆเนี่ยจึงเริ่มมีนโยบายที่จะให้อุตสาหกรรมที่ตัวเองเคยย้ายฐานไปผลิตในประเทศอื่นที่มีค่าแรงถูกกว่าเนี่ยกลับไปสู่บ้านของตัวเองนะครับเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าพัฒนาการเทคโนโลยีในขณะนี้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปใช้แรงงานเข้มข้นมากๆใช้แรงงานที่มีราคาถูกมากๆนะกับฉะนั้นเรื่องโมเดลธุรกิจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าถ้ามันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะฮะมันจะเอามาใช้บริหารจัดการทางธุรกิจของบรรดาการประกอบการทางธุรกิจต่างๆของบ้านเราอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือเลยครับไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องเตรียมระบบสวัสดิการสังคมหรือว่าโซเชียลเวลแฟร์ให้พร้อมครับนะว่าเราจะทำยังไงเราจึงสามารถที่จะดูแลคนสูงอายุเนี่ยซึ่งอาจจะมีฐานะไม่ดีนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าที่ควรเนี่ยนะฮะให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะครับนะอะไรต่างๆได้นะครับนะก
ครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณธัญมัยได้กล่าวตั้งแต่แรกนะฮะเรื่องของการแจกเงินหรือว่าการให้การสงเคราะห์ต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่เราจะต้องคิดไปพร้อมๆกันครับเราจะได้บริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยนี่นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับถูกเพราะฟังเทคโนโลยีต่างๆอยากได้เลยค่ะแล้วก็อยากใช้บริการเนี่ยอาจารย์แต่ว่าเราต้องรวยก่อนแก่ใช่ไหมเราถึงจะมีทุนทรัพย์พอที่จะพยุงชีวิตเราต่อไปด้วยการให้เทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเนี่ยหรือไม่รู้ภาครัฐก็อาจจะต้องหาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้หมุนเวียนกันในสังคมไม่ใช่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องแบบซัพพอร์ตไปซื้อเองนะคะใช่ครับให้เงินทำงานแทนแล้วครับนะทำงานแทนเวลาหรือว่าทำงานให้ทำงานแทนแล้วยังใช้ประโยชน์จากเงินเหล่านั้นเนี่ยเพื่อทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยมีคุณภาพมีความสุขในบ้านปลายของชีวิตให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะจากนั้นแล้วเนี่ยการรวยก่อนแก่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศชาติหรือว่าระดับคนเนี่ยนะฮะจึงมีความสำคัญนะครับที่จะต้องหาทางนะครับว่าเราจะสร้างความสำเร็จทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับให้มากกว่านี้ได้ยังไงนะครับโดยดูแบบอย่างจากหลายชาติที่เข้าไปก่อนหน้าเรานะครับโดยที่ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะก็มีความมั่งคั่งมีการสะสมสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่จะดูแลคนทุกระดับในประเทศเนี่ยได้อย่างมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นครับค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลไหมสมมติเราไปแบบประเทศสแกนดิเนเวียเลยที่สวัสดิการดีมากนะคะแต่เขาก็ใช้จ่ายค่าสวัสดิการจากภาษีที่แพงมากด้วย 50-60% ที่เขาเก็บจากคนวัยทำงานแต่พอคนวัยทำงานเขาน้อยลงอะค่ะในอนาคตเขาจะดูแลผู้สูงอายุได้ไหวไหมคะก็ผมคิดว่าเขาคงนึกถึงพวก AI พวกโรบอทพวกนี้อย่างค่อนข้างแน่นอนนะก็คือใช้ไอ้เรื่องของไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แหละนะฮะที่มันสามารถที่จะมาช่วยเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอันแมนเทคโนโลยีเราดูที่เขาบอกต่อไปเนี่ยรถยนต์มันไม่ต้องขับเองใช่ไหมครับนะฮะโดรนต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องใช้คนเข้าไปบังคับขับดิจิตอลอีกแล้วนะฮะสามารถใช้กดปุ่มเอาใช่ไหมฮะดูจากไอ้เซนเซอร์ที่เราใช้อยู่นี่นะฮะนะครับมันจะเป็นเซนเซอร์อีโคโนมีนะที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นเมคานิคอลเทคโนโลยีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีจากคนที่ช่วยทุนแรงของมนุษย์นะฮะแล้วก็แม้แต่ใช้ไบโอเทคโนโลยีพวกนี้นะครับนะฮะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันคงช่วยไปได้เยอะถึงแม้มันไม่ช่วยไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนี่นะครับแต่การที่สังคมอย่างสแกนดิเนเวียเขาสามารถดูแลคนให้สวัสดิการถึงคนได้มากมายเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาให้เงินเดือนแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีสูงเนี่ยมากไงครับจนกระทั่งเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายๆใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าคนถูกเก็บภาษีมากๆ 40-50% แล้วยังอยู่เขาเข้าเนื้อเขาอยู่ได้ยากลำบากเนี่ยเขาคงจะไม่ยอมใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะนี่ก็คงแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาสามารถทำให้ประเทศของเขาเนี่ยรวยก่อนแก่ได้จริงๆครับจริงไม่เชื่อนะคะแต่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราเนาะถ้าจะมีโอกาสตรงไหนในธุรกิจสังคมผู้สูงอายุไหมว่าพวกบริการพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็ประเทศที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าเด็กเยอะกว่าคนแก่ก็กลายเป็นว่าจะส่งออกพวกเซอร์วิสดูแลผู้สูงอายุนี่แหละนะให้กับประเทศที่ขาดแคลนอินเดียฟิลิปปินส์อะไรทั้งหลายเขาก็ส่งออกเซอร์วิสเหล่านี้นะคะครับซอฟต์พาวเวอร์กับที่เราพูดถึงกันอยู่เรื่องเฮลท์แคร์เรื่องของการแพทย์นี่นะฮะเรื่องของการเวลเนสอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของซอฟต์เซกเตอร์ซึ่งว่าเป็นภาคที่ไม่ได้เป็นเน้นเรื่องการใช้เครื่องจักรกลเทคโนโลยีเยอะๆนะฮะซึ่งก็มีหลายเรื่องอาหารการกินเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเรื่องแม้แต่เรื่องของการกีฬาการบันเทิงทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งเป็นซอฟต์เซกเตอร์หรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสิ้นนี่นะฮะถ้าเราทำให้ดีๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องการท่องเที่ยวนะให้มันสามารถที่จะนำไปสู่การก่อผลงอกเงยทางเศรษฐกิจทางธุรกิจได้เนี่ยนะฮะก็คงทำให้เรามีทางออกเพิ่มมากขึ้นก็อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับประชากรก็เริ่มแก่ตัวลงนะฮะแล้วก็เราเองก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเทคโนโลยีมากมายนะฮะเรื่องของไอ้อะไรต่างที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้กำลังแรงงานนี่นะครับเราก็ทำไม่ได้คล่องตัวเหมือนประเทศที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีมากๆอย่างเช่นประเทศถ้าเป็นในเอเชียก็เช่นในประเทศแถวเอเชียตะวันออกนี่นะฮะแต่ว่าเรามีซอฟต์เซกเตอร์หรือว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ก็ต้องทำพวกนี้ให้มันดีแหละครับนะฮะแล้วก็สามารถที่อยากไปชดเชยกับไอ้ฮาร์ดเซกเตอร์หรือว่าฮาร์ดพาวเวอร์ต่างๆเหล่านั้นได้ในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่งครับ
เห็นแสงสว่างแล้วนะคะในเทรนด์สังคมผู้สูงอายุนี้ค่ะเดี๋ยวมาขยายความเรื่องนี้ต่อในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ